พี่น้องมื้อนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนวันที่30วืนก็เป็นวันที่1เดือน5เนาะและหวังว่าทุกคนสบายดีและมื้อนี้เฮาจะมีโอกาสศึกษาพระคําของพระเจ้านํากันซึ่งเฮาได้ศึกษามาแล้วเมื่อวันพุธแต่เฮาจะต่อเข้าสู่บ่อนสงบสุขของพระเจ้าเข้าสู่บ่อนสงบสุขของพระเจ้าในหนังสือมัทธายบท11ข้อ18ถึงข้อ30อาจารย์จะขออ่านเนาะพี่น้องติดตามบรรดาผู้เทศกันนักนวงและแบกภาระหนักจงมาหาเฮาและเฮาจะให้พวกเจ้าได้รับการเศร้าเมื่อยจงเอาแอกของเฮาแบกไว้แล้วเฮียนหู้จากเฮาเพราะว่าเฮาเป็นผู้มีใจอ่อนสุภาพและทอมลงแล้วจิตใจของพวกเจ้าจะได้พบความเศร้าเมื่อยด้วยว่าแอกของเฮาก็เหมาะและภาระของเฮาก็เบาเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์โมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ให้โอกาสเวลาพวกข้าในมาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกข้าในสว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์จึงขอมอบเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสือในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันพุธผ่านมานั้นเฮาได้เว้าแล้วเรื่องนี้เฮาได้เว้าถึงเรื่องว่าพระคําต้นนี้นะคําว่าเศร้าเมื่อยนี่บ่แม่นพระเจ้าเมื่อยเด้บ่หรือว่าเฮาเมื่อยพักผ่อนเฮาเฮ็ดเวียกหนักเลยเฮาพักผ่อนความเศร้าเมื่อยนี่ภาษาอังกฤษเพิ่นว่า rest หมายความว่าบ่อนพักเศร้าแม่นใช้คํานี้เพิ่นใช้คําเดียวกันเวลาพระเจ้าประกาศในวันที่7พี่น้องจื้อได้บ่พระเจ้าสร้างโลกได้6มื้อวันที่7พระเจ้าเรสพระเจ้าเขาหยุดพักเป็นยังหยุดพักเพราะว่าได้เฮ็ดสําเร็จหน้าที่เวียกงานหยุดพักเพื่อฉลองไสยชนะซึ่งเฮาก็มื้อวันอาทิตย์เฮาเป็นมื้อหยุดพักเฮาฉลองไสยชนะคล้ายๆจังซั่นบ่แม่นเฮาเมื่อยบ่แม่นพระเจ้าเมื่อยพระเจ้าบ่เมื่อยจักเทื่อแต่พระเจ้าก็หยุดพักเพราะได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเนาะพี่น้องเข้าใจอย่างสนอในพระคำนี้หลายคนเอาไปว่าคำทานนักหลายเมื่อยหลายก็มาหาพระเจ้าพระเจ้าสิให้ทานเศร้าเมื่อยมันบ่หมายความว่าเมื่อยเฮาเฮ็ดเวียกนักแล้วเฮาเมื่อยอยู่บ่นี่เนาะให้เข้าใจตามบริบทของมันก็เป็นแนวนั้นบัดนี้เฮาสิเห็นว่าคันเฮาแบกภาระหนักภาระอันนั้นมันแม่นอีหยังเฮาก็ได้เว้ากันแล้วเมื่อก่อนเนาะว่าอยู่ในโลกนี้มนุษย์เฮาประสบกับปัญหาต่างๆแหละแม่นภาระที่เฮาต่อสู้ตลอดเวลาบางปัญหาก็เห็นเฮาก็วนกระวายย่านกลัวพระเยซูคริสต์เจ้าฮู้ถึงทุกสิ่งทุกปัญหาและฮู้ทางออกด้วยที่เฮาประสบหนาในโลกพงบ่ว่าใหญ่หรือน้อยเนาะดังนั้นพงจึงบอกเฮาว่าเมื่อเฮาบ่มีความสงบสุขมีความกังวลมีชีวิตในชีวิตก็ให้เขามาหาพงและผู้นั้นจะได้รับการเศร้าเมื่อยหรือได้พักรับการพักสงบพระองค์กล่าวว่าจ
จงเอาแอกของเฮาแบกไว้และเรียนรู้จากเฮาและจิตใจของพวกเจ้าจะได้พบความเสมอจะได้รับได้รับการพักสงบอยู่ในความสงบสุขแหละเนาะแอกของพงก็เหมาะและพระละของพงก็เบาพงว่าวิธีการของพงแอกนะวิธีการของพงนั่นก็เหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกคนบอกว่าผู้มีคมหูหลายผู้มีคมหูหน่อยเหมาะว่าทุกสิ่งพงมอบให้เฮานั้นเบาพี่น้องบ่แม่นของหนักฉะนั้นคันเฮามาพงหมายความว่าสิ่งที่เฮาหนักใจอยู่จะเป็นเบาพระเจ้าได้มอบคอกระแจสวรรค์ให้เฮาพี่น้องชื่อใดเนาะซึ่งเฮาบอกถึงคอกระแจสวรรค์น่ะในมัทธิว บทที่16ข้อ19พี่น้องชื่อบ่เฮาได้มอบคอกระแจให้เจ้าทั้งหลายเจ้าจะมัดผูกมัดอันใดไว้ในโลกนี้พระเจ้าก็จะผูกมัดในสวรรค์ถ้าพวกเฮาแก้อันใดในโลกนี้พระเจ้าก็จะแก้เฮาสิมาเบิ่งคอกระแจซึ่งจะช่วยเฮาเข้าสู่บ่อนผักสงบบ่อนสงบสุขนั่นบ่อนสงบสุขเนาะกระแจอันที่1เฮาเบิ่งก็เว้าแล้วมื้อนั้นเฮาใส่เวลาภาวนาอธิษฐานถึงความรักของพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าหักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างใดคมหักอันนั้นเฮาก็ได้เหมือนกันและพระเยซูคริสต์เจ้าให้เฮาตั้งอยู่ในความหักนั้นความหักของพระเจ้านั้นแม่นทุกสิ่งได้สําแดงสําหรับเฮาพระเจ้าได้สําแดงผ่านพระเยซูคริสต์และเฮ็ดให้สําเร็จแล้วที่มากางแขนพระเยซูคริสต์เจ้าว่าให้เฮาตั้งอยู่ในความหักนั้นนี่ยูฮันบทที่15ข้อ9นั้นพบปัญหาหยังก็ตามเนาะเฮาได้เบิ่งแล้วนี่แม้อาจารย์ทวนขึ้นซื่อก็ให้เฮาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าบ่เบิ่งบ่แม่นเบิ่งไม่กางแขนลังคนกับเบิ่งว่าเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าแต่เลี้ยวเบิ่งไม่กางแขนเอาไม่กางแขนมาตั้งไว้อาจารย์ก็ให้ฟังเลยว่ามีผู้นึงเคยเอาไม่กางแขนมีหูพระเยซูแขนอยู่หั่นแล้วเราเอามาตั้งไว้เอามาให้อาจารย์เราไปเฮ็ดงามที่สุดแล้วก็เสียเงินหลายที่สุดเฮ็ดไม่กางแขนมาเราเองเราก็นับถือจังสัตว์เข้าใจผิดพี่น้องเนาะปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเบิ่งไม้กางแขนนั่นไม่เขาบอกเบิ่งสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม้กางแขนเพื่อเขาเนาะอยู่ที่ไม้กางแขนนั่นเป็นความหักของพระเจ้าและในไม้กางแขนนั่นให้เขาจักเขามาสรุปรวมว่าบ่มีสิ่งใดเฮ็ดให้เขาขาดจากความหักของพระเจ้าจักเถื่อแล้วพระเจ้าบ่ป้าให้เขาเป็นลูกกำพร้าเนาะและในลูกาบท10ข้อ19นั้นเฮาพระเจ้าได้ให้อำนาจแก่เฮาที่จะเหยียบงูเหยียบแมงอดมีอำนาจและบ่มีอันใดเฮ็ดอันตรายแก่เฮาได้ที่แม่กางแขนพี่น้องและข้อกระแจที่2เฮาก็ได้ยินแล้วมื้อผ่านมาพี่น้องกลับคืนไปก็ได้อาจารย์ไปไวๆพี่น้องมีแล้วในวันพุธสร้างชีวิตเฮาถึงพันธสัญญาใหม่เนาะพระเยซูคริสต์เจ้าพันธสัญญาใหม่หั่นพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สิ้นพันธสัญญาใหม่เฮาเวลาพุ่งหลังเลือดที่ไม้กางแขนนั่นพระเยซูได้เฮ็ดสําเร็จทุกสิ่งเพื่อเฮาที่ไม้กางแขนนั่นโดยที่พุ่งได้หลังเลือดมือสําเร็จแท้กับมือพุ่งหลังเลือดเลยหมายความว่าทุกสิ่งพุ่งสัญญาให้จะเป็นการไถ่บาปการไถ่เฮาจากการสับแสงไถ่เฮาจากอํานาจมารซาตานผีปีศาจแม่งก็อยู่ที่ไม้กางแขนนั่นเนาะและกันหลายคนนั้นพุ่งได้เอาพระพรที่พุ่งทรงสัญญานะจากสวรรค์เพื่อนอื่นพระพรฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู้สอบธรรมเนาะแล้วเขาได้รับพระพรแบบเดียวกับอับราฮัมบ่มีหยังต่างกันเขาได้เบิ่งในสิทธิ์พันมาพันธสัญญาใหม่นั้นโดยเลือดเลือดนั้นเป็นชีวิตของพระเจ้าความหมายก็คือว่าพระเจ้าได้รับประกันด้วยชีวิตของพระองค์เองว่าทุกสิ่งที่สัญญาไว้นั้นพระองค์สัญญาด้วยชีวิตของพระองค์ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นจริงเนาะเขาก็ได้จือบทสองโครินธ์บทหนึ่งข้อเศร้านั้นที่บอกว่าพระสัญญาทุกอย่างก็เป็นจริงโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าสนาเขาจึงว่าอาเมนเขาว่าอาเมนนั่นแหละพี่น้องข้อกระแจที่3เขาก็เห็นเลยเนาะและเมื่อยังกระตามขันเขาหูจักสองข้อกระแจแล้วเกิดยังขึ้นกระตามอันตบิดให้เขากล่าวขอบคุณพระเจ้าสำหรับไสยสนะเสมอบุเมนสำหรับปัญหาเด้เขาบอกขอบคุณพระเจ้าเพื่อนว่าให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งบุเมนหมายความว่าเขามีปัญหาเขาเจ็บว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเจ็บบุเมนบ่แม่นแล้วนั่นพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ได้ปิ่นปัวเฮาแล้วที่แม่กางแขนเว้าในนั้นเนาะขณะที่เฮาเจ็บอยู่เฮาก็เว้าในนั้นเฮาบ่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความเจ็บได้ความเจ็บบ่มาจากพระเจ้าเนาะ
เฮาขัดขืนบ่มาจากพระเจ้าแต่เฮาขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเจริญที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เฮาเนาะแน่นอนในลูกาบท9ข้อ16พระเยซูคริสต์เจ้าได้วางแบบอย่างไว้เวลาพระองค์เลี้ยงคน 5,000 คนพระองค์เฮ็ดหยังพระองค์แสดงการขอบคุณพระเจ้าน่ะเป็นฤทธิ์เดชปลดปล่อยฤทธิ์เดชอำนาจอันมหัศจรรย์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเงยหน้าขึ้นและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับข้าวจี5ก้อนและปลา2ตัวนั้นพระองค์กล่าวมุทนาขอบคุณพระเจ้าและมีหยังเกิดขึ้นข้าวจี5ก้อนปลาน้อย2ตัวสามารถเลี้ยงคนเป็นหมื่นเนาะแล้วก็อยู่เรื่องที่2อีกที่พี่น้องต้องจืออยู่ในยูฮันบุตร11ข้อ11เวลาลาซาโลเอาไปฝังไว้ในอุโมงค์4มื้อพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนจะเอิ้นลาซาโลออกมาจากหลุมฝังศพพระองค์ก็ขอบกล่าวขอบคุณพระเจ้าพระเยซูกล่าวว่าพระบิดาเจ้าเอ๋ยข้าน้อยขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ฟังเสียงของข้าน้อยเสมอเนาะและพระองค์ก็เอิ้นลาซาโลออกมาเฮาสิเห็นหมายความว่าการขอบคุณพระเจ้านั้นเป็นพลังฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่จะเฮ็ดให้สิ่งที่เฮาเสื่อนั้นเกิดขึ้นเหมือนดังพระเยซูคริสต์เจ้าได้เห็นให้เกิดขึ้นเนาะแม่นำพระทัยของพระเจ้าให้เฮาขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งหลายคนก็แปลเนาะมีอาจารย์หลายคนอาจารย์ฟังเพิ่นว่าเป็นยังก็อย่าให้หรือดีก็ขอบคุณพระเจ้าบ่ให้เฮาบ่ขอบคุณพระเจ้าแน่ๆเนาะเฮาบ่ขอบคุณพระเจ้าได้สมมุติเฮามีพี่น้องเสียชีวิตเฮาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเขาหน่อยเสียชีวิตบ่แม่นพ่อเขาหน่อยตายบ่แม่นนั่นเฮาขอบคุณพระเจ้าที่พ่อเฮาได้ฮู้จักกับพระเจ้าและชีวิตเพิ่นได้ไปสวรรค์แล้วเฮาขอบคุณจักซั่นเนาะเฮาบ่ขอบคุณที่เพิ่นตายเนาะบ่เว้าในนั้นหรือว่าเพิ่นเจ็บโอ้ขอบคุณเฮ็ดให้พ่อแม่เขาหน่อยเจ็บบ่แม่เมื่อเพิ่นเจ็บเฮาขอบคุณพระเจ้าที่ไม่กังแขนนั้นพระเจ้าได้ปิ่นปัวรักษาแล้วเฮาขอบคุณจักซั่นอ่ะเฮาสิเบิ่งอันที่4มื้อนี้อันใหม่ฟังเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในนี้ใน1โครินธ์บท15ข้อ58กิจจักเล่าพากันอ่านและข้อนี้ตลอดทุกอาทิตย์เพิ่นอ่านตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวและปฏิบัติงานขององค์พระผู้เจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาด้วยฮู้แล้วว่าในองค์พระผู้เจ้านั้นการงานของเจ้าจะบ่ให้ประโยชน์เพิ่นว่าตั้งมั่นอยู่ตั้งมั่นอยู่น้ำเอียงบ่แม่นเฮากล้าหาญตายก็ตายตั้งมั่นอยู่บ่แม่นเด้บ่แม่นเท่านั้นบ่แม่นพึ่งเฮาเองเนาะความกล้าหาญนั้นเฮาเพิ่งเฮาเองบ่ได้ดอกเฮาบ่กล้าหาญถึงขนาดว่ายอมตายตั้งมันอยู่ในนี้หมายความว่าตั้งมันอยู่ในพระสัญญากับพันธสัญญาใหม่ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จในพันธสัญญาที่พระองค์ได้สัญญาให้เฮาแล้วตั้งมันอยู่กับอันนั้นถ้าเฮาบ่ฮู้จักอันนั้นพี่น้องเฮาก็บ่มีบ่อนอิงได้เฮาสิตั้งมันอยู่นําอันนั้นเนาะอย่าหวั่นไหวเพิ่นว่าเมื่อเฮาฮู้จักว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาให้เฮาเลยพันธสัญญาทุกอย่างต้องเกิดเป็นจริงพระองค์บอกว่าเฮามีไสยศาสตร์มีไสยศาสตร์พระองค์ได้ปิ่นปัวเยียวยาเฮาเลยพระองค์ก็ปิ่นปัวเยียวยาเฮาพี่น้องพระองค์ว่า 2,000 ปีนั้นที่แม่กังแขนพระเจ้าได้เยียวยาปิ่นปัวเฮาแล้ว 2,000 ปีที่แม่กังแขนนั้นพระเจ้าได้เอาการสาปแช่งทุกอย่างที่ตกถึงเฮาจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จนความขาดเขินความกังวลความย่านเอาไปครึ่งไว้เลยที่แม่กังแขนอันนั้นเฮาบ่หวั่นไหวถึงว่าเฮาบ่ทันเห็นคำตอบแต่ให้เฮายึดมั่นกับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเพราะพระเจ้าได้พระเจ้านั้นได้สัญญาและพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์ได้เอาชีวิตของพระองค์รับประกันว่าสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นเนาะและก็ในขณะเดียวกันนั้นเพื่อแสดงความเสื่อของเฮาว่าเฮามั่นใจเวียกงานอันใดที่พระเจ้ามอบให้เฮานั้นพี่น้องหรือหน้าที่อันใดที่เฮาได้รับจากคริสตจักรให้เฮาสืบต่อเฮ็ดได้บ่แม่นมีปัญหาแหละตั้งมันอยู่เขาน้อยสิเสือพระเจ้าแต่หยุดบ่เฮ็ดหยังหยุดเลยบ่แม่นยังปฏิบัติงานขององค์พระผู้เจ้าที่พระเจ้ามอบหมายให้เฮาให้บริบูรณ์ทุกเวลาเนาะถ้าเฮาเป็นนักดนตรีลินดนตรีถ้าเฮาเป็นผู้นำนมัสการก็นมัสการถ้าเป็นผู้ออกไปประกาศเฮาก็ไปประกาศข่าวประเสริฐเนาะในทุกโอกาสถึงว่าประกาศบ่ได้เฮาก็เพิ่นว่าจะได้หรือบ่ได้ก็ต้องซอกสวยโอกาสเนาะประกาศข่าวประเสริฐเพราะเฮาเป็นหน้าที่ของเฮาตั้งมั่นอยู่ในพันธสัญญาใหม่แหละที่1เนาะตั้งมั่นอยู่ในคำสัญญาของพระเจ้าพี่น้องแล้วก็ปฏิบัติงานของพระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาอันที่2มีชีวิตที่ติดพันอยู่กับคริสตจักรพี่น้องพ
พระเจ้าบ่ให้ปาการนมัสการเด้เกิดยังก็อย่าพี่น้องในระยะนี้โควิดเนาะแล้วก็เพิ่นล็อกดาวน์บ่อยคนมาเกิน20คนพี่น้องอยู่บ้านถ้าพี่น้องนอนเสยฮอดวันอาทิตย์มามีประโยชน์อีหยังพี่น้องพี่น้องได้อีหยังบ่ได้เพิ่นบ่ให้ปาในการนมัสการพี่น้องก็อยู่รวมกันฟังเนาะบทเทศจากโบสถ์ที่เพิ่นไล่สุดออกไปนั่นพี่น้องก็รวมนําเพิ่นเพิ่นถวายเพลงกันถวายเพลงนําเพิ่นถวายศัพท์กับถวายศัพท์นําเพิ่นเทศนาเฮาก็ฟังอยู่ที่นั่นเนาะอันใดเพิ่นเทศนามาแม่นแล้วแม่นพระคําของพระเจ้าคักเป็นพระสัญญาของเฮาอยากได้เฮาว่าอาเมนพี่น้องห้องรถอยู่ในเฮือนแหละอาเมนอาเมนอาจารย์บ่ได้ยินบ่เป็นหยังพระเจ้าได้ยินเด้พระเจ้าอยู่นําพี่น้องแม่นอยู่บ่แม่นเด้พี่น้องเนาะและก็หับไส้ในกิจจักนั้นตามของประทานและศักยภาพที่พระเจ้าให้แก่ตนนั้นเพื่อประโยชน์รวมกันเพิ่นว่าเพื่อประโยชน์ของพระกายของกิจจักนั้นพี่น้องหลายคนแยกตัวเองออกจากกิจจักเนาะแล้วคนก็ไปเห็ดเป็นเอกราชพี่น้องพี่น้องจะบ่เห็นบ่เห็นชีวิตครบบริบูรณ์สิบ่เห็นคําตอบจากพระเจ้าเพราะเฮาบ่ได้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าในแผนการของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าคือให้เฮาเป็นสมาชิกของคริสตจักรและเฮ็ดทุกสิ่งผ่านคริสตจักรพี่น้องฟังเด้อผู้ใดอยากเป็นเอกราชนั้นมันจะบ่ขึ้นบ่เกินในชีวิตเฮาเพราะพระพรทุกอย่างพระเจ้าเอามาผ่านคริสตจักรพี่น้องจะมาถึงเฮาพระเจ้าใส่คริสตจักรเนาะและอันที่3พี่น้องจื้อแท้ๆตัวนี้2โครินธ์โทบทขอโทษบุตร5ข้อ20บ่แม่นบุตร2เด้ออยู่ในหัตถ์เขียนผิดตีผิดบุตร5ข้อ20แล้วมาทายบุตร24ข้อ14ผู้ที่เชื่อต้องรู้จักว่าตนเองถูกแต่งตั้งได้ถูกแต่งตั้งท่านที่ตนรับเชื่อพระเจ้าได้มอบหน้าที่อันสําคัญให้คือให้เป็นทูตของพระคริสต์ทูตของพระคริสต์เฮ็ดอีหยังพี่น้องใน2โครินธ์บท5เด้อพี่น้องเด้อจื้อเด้อข้อที่20มีหน้าที่นําเอาข่าวประเสริฐออกไปเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ให้พ้นจากบึงไฟนรกบึงไฟก็ได้และจากสิ่งซัวให้ที่ลุกกวนเขาในโลกนี่และนำมนุษย์กลับคืนสู่อาณาจักรสู่ครอบครัวของพระเจ้าอันนั่นเป็นหน้าที่ของทูตของพระคริสต์ถ้าเฮาบ่เฮ็ดแล้วนี่เนาะเฮาบ่เฮ็ดแล้วนี่นี่เฮาบ่ถูกเฮาบ่ได้เดินบางคนว่ามีข้อยมีของประทานนี่นี่เขาบ่มีหน้าที่อันนั้นแหละหน้าที่สำคัญอาทิตย์หนึ่งก่อนของประธานที่เจ้ามีนะพระเจ้าเอาให้หน้าที่เจ้าทูตของพระคริสต์นะเจ้าหลีกบ่ได้เด้ขึ้นไปพระเจ้าสิถามเจ้าว่าเจ้าได้เฮ็ดหน้าที่นี้บ่เจ้าหลีกบ่ได้อันนี้เมื่อเป็นคริสเตียนเลยหลีกบ่ได้เพราะว่าพระเจ้าได้เอาทุกสิ่งมาให้มนุษย์ในโลกนี้ผ่านข่าวประเสริฐและพระเจ้าก็แต่งตั้งเขาทุกคนให้เป็นทูตของพระคริสต์ทูตของข่าวประเสริฐนั้นเอาข่าวประเสริฐออกไปให้ทุกชนชาติชนเผ่าออกไปทั่วโลกเพื่อปลดปล่อยปัญหาของมนุษย์เพื่อแก้ไขปัญหาสัวให้ที่คุกคามชีวิตเขานั้นอันนี้อันที่4เนาะพี่น้องอันที่5ขอกระแจที่5ขอกระแจที่5ดำเนินชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าโอ้พี่น้องเอ้ยอาจารย์ฟังอาจารย์ก็ฟังบทเทศของหลายอาจารย์ส่วนหลายพวกอาจารย์ก็เก่งดอกเพิ่นเทศนาเพิ่นว่า1เห็ดอันนั้น2เห็ดอันนี้3เห็ดอันนี้เด้ออย่าเห็ดอันนี้เด้อเนาะก็ดีแหละก็อยู่ในพระคัมภีร์เนาะแต่เฮาเห็ดได้บ่เฮาเองเป็นผู้เทศน์นี่ให้ฮักซึ่งกันและกันเด้อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเด้อเนาะเฮาต้องการซึ่งกันและกันเด้อมีนักเทศน์ผู้นึงเพิ่นมักเทศน์แต่เรื่องนี้แหละไปใช้เพิ่นก็เทศน์แต่เรื่องเดียวแต่ว่าเบิ่งบอนเพิ่นอยู่หั่นเพิ่นพาหมู่แตกมันเห็ดบ่ได้เขาเป็นมนุษย์พี่น้องอันนั้นแบบพันธสัญญาเดิมเนาะที่มนุษย์พยายามเห็ดเอาเองนะบ่ได้เขาสิเทศน์นั่นได้ก็บ่ได้ดอกสิบอกคนนั่นได้ก็บ่ได้อภัยแก่ผู้ที่ผิดต่อเขาหักผู้ที่ข่มเหงเจ้าจังสิมันสิได้นั่นได้อวยพรผู้ข่มเหงเจ้าเห็ดบ่ได้เขาจะเห็ดได้หรือบ่ได้แมนมื้อใดเฮาดำเนินกับชีวิตกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระองค์นี้แหละสิสวยเฮาฉะนั้นแหละในคาลาเตียบทหาข้อ25เพิ่นบอกว่าเมื่อเฮาเกิด
ด้วยพระวิญญาณแล้วก็จงดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณนั้นฮู้จักบ่พระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแม่นบุคคลได้แต่ตาเฮาบ่เห็นเพราะเป็นพระวิญญาณซึ่งสามารถเข้าอยู่นำทุกคนได้ในเวลาเดียวกันคนเป็นพันล้านก็เข้าอยู่น้ำพันล้านงึดอีกได้ซึ่งแตกต่างกับผีปีศาจได้พี่น้องผีปีศาจนี่อยู่บนไหนมันจะอยู่บนนั้นมันบ่สามารถไปทุกบ่อนได้มันอยู่บ้านไหนมันก็อยู่บ้านนั้นมันสิไปบ้านอื่นก็บ่ได้เด้มันอยู่เวียงจันทน์นี่มันสิไปคุ้มครองเขาอยู่ปักเซ่ก็บ่ได้เขามันจะให้มันจะข้าเขาขอกันคุ้มครองของมันให้มันสวยเขาสิไปปักเซ่มันต้องได้บอกเครือข่ายของมันว่าเบิ่งเด้อลูกน้องเขาไปลูกเขาไปตู้เบิ่งให้ได้มันว่านี่นี่ได้ส่วนพระเจ้าเขาบอกได้พระเจ้าไปนำเฮาทุกคนทุกแห่งอยู่กับทุกคนในเวลาเดียวของคนแตกต่างอันนี้แม่นพระเจ้าที่พระองค์อยู่ในทุกคนทุกแห่งในเวลาเดียวกันผู้ใดต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ใส่กระยาพุ่งเขาไปหาทันทีเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าโดยพี่น้องเด้อและเป็นบุคคลใดพงศ์ได้เสด็จเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาจือเด้บ่ได้อยู่บนอื่นได้อยู่ในจิตวิญญาณของเฮาพงได้สร้างจิตวิญญาณเฮาใหม่ให้เป็นบ้านอยู่ของพงและพงมีหน้าที่สวยเฮาในทุกเรื่องพงพระเจ้าฮู้จักว่าเมื่อเฮาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเฮาจะประเสริญปัญหาหลายอย่างปัญหามาจากการรบกวนของมารซาตานหรือผีปีศาจมาจากภายนอกมาจากสิ่งชั่วร้ายมาจากความคิดของคนบ่ดีต่างๆนานาแหละเนาะเขาปัญหาเขาในชีวิตเขาแต่ผู้ที่จะช่วยเขาได้ผู้เขาใจทุกอย่างก็เป็นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเพิ่นอยู่ในเขาแล้วและเขาให้เพิ่นช่วยเขาอันนี้เป็นข้อกระจายที่หาที่เขาจะต้องดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและในข้อ16เพิ่นว่ายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเนาะพอพระองค์จะนำเขาไปสู่ความจริงทั้งหมดแม้นยังที่จะเรื่องยังที่เขาบอกเขาใจเขาบอกกับเพิ่นจะให้เขาเข้าใจพี่น้องมากบ่มีหลายเรื่องในโลกนี้เฮาบ่เข้าใจแต่เฮาจะเข้าใจคนที่บ่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่สามารถเข้าใจได้แต่เฮาจะเข้าใจเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะบอกเฮาจะให้เฮาเข้าใจให้เฮามีสติปัญญาเนาะและให้เฮาดำเนินอันที่3ให้ดำเนินชีวิตกับฤทธิ์เดชอำนาจที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้นำเข้ามาในชีวิตเฮาพระองค์ได้เอาฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตเฮาพี่น้องเพิ่งฤทธิ์เดชอำนาจอันนั้นแหละเดินกับเพิ่นเมื่อเขาเดินกับพระคำพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเข้ามาสมทบกับเขาทันทีคำจากเดินกับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าบนแม่นปากว่าโอ้เขาหน่อยมีฤทธิ์เดชอำนาจเขาหน่อยชิเดินกับฤทธิ์เดชอำนาจฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่ในใสฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าอยู่ในพระคำของพระเจ้าเมื่อได้ปากเขาบอกกล่าวพระคำพระเจ้าเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาทำงานพี่น้องฉะนั้นการที่พี่น้องศึกษาพระคำพระเจ้าจือจำพระคำพระเจ้านี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องจือได้บอกพระเยซูคริสต์เจ้าเวลาพระองค์เริ่มตบิดพันธกิจตบิดมารซาตานเอาพระองค์ไปทดลองพระองค์ใส่ยังพระองค์ใส่ยังเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็อยู่น้ำพงเหมือนกันกับอยู่มาเฮานี่แหละอยู่ในพงแหละพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ามาถึงพงแล้วพระองค์ใส่พระวิญญาณบ่บริสุทธิ์เจ้าบ่พระองค์ใส่พระคำพระเจ้าพระองค์บอกว่ามีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์จะบ่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหารแต่สิ่งเดียวแต่จะเลี้ยงจากพระคำทุกข้อที่ออกมาจากปากของพระเจ้าหรือพระโอษฐ์ของพระเจ้าเนาะเด้พงศ์บอกว่ามีคำเขียนไว้ในพังพี่ว่าเมื่อกล่าวปุ๊บฤทธิ์เดชที่อยู่ในเฮานั้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงวิธีดำเนินกับฤทธิ์เดชบ่แม่นสิไปห้องโอ้เจิมเขาหน่อยด้วยฤทธิ์เดชให้เขาเต็มด้วยฤทธิ์เดชเขาหน่อยจะไปด้วยฤทธิ์เดชว้าวล่าแหละขบุจักพระคำพระเจ้าบ่มีทางบ่มีทางอาจารย์บอกโลดหลายคนเว้าแต่ฤทธิ์เดชเว้าแต่ไฟว่าไฟพาไปคำคนนั้นบ่จักพระคำพระเจ้าไฟมันสิพาไปผิดแหละเนาะมันสิพาไปผิดฉะนั้นฤทธิ์เดชอำนาจนี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะบ่เฮ็ดหยังนอกจากพระคำพระเจ้าพงจะทำงานผ่านพระคำพระเจ้าที่อยู่ในเฮาและพันทำงานผ่านคมเสือของเฮาในพระคำของพระเจ้าเมื่อเฮาเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคำพระเจ้าที่เฮามีอยู่ในชีวิตน่ะฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณจะสำแดงในเวลานั้นเขาใช้ข่าวบอกพี่น้องสำคัญได้นี่เดี๋ยวสุไปหลงคนว่ามาไปเอาฤทธิ์เดชอำนาจเพื่อให้ฤทธิ์เดชอำนาจสำแดงบ่สำแดงดอกเดี๋ยวสุคิดว่าฤทธิ์เดชอำนาจสำแดงนั่นเนี่ยนั่นเนาะฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์นี่สำแดงผ่านพระคำของพระเจ้าผ่านคมเสือของเฮา
พี่น้องขอกระเจ้สุดท้ายอันที่6อันที่6เนาะอันที่4พี่น้องจีได้เนาะตั้งมันอยู่บ่หวั่นไหวเกิดยังขึ้นกะยาและปฏิบัติงานขององค์พระผู้เจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาข้อที่5เดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่ว่าข้อที่6ขอกระเจ้สุดท้ายถ้าเขาอยากเข้าสู่บ่อนสงบสุขของพระเจ้าเนาะเฮาบ่แม่นสิพระเจ้าบ่ได้ปูผ้าพรมให้เฮาย่างไปเสยๆได้พี่น้องเมื่อเฮาอยู่ในโลกนี้เฮาลืมบ่ได้ถ้าเฮาไปลืมหมอนี่แหละปัญหาลืมหมอมารซาตานและผีปีศาจให้ในพระคัมภีร์ยากูบบท4ข้อ7ว่าจงยับเข้าใกล้พระเจ้าและต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีจากพวกเจ้าไปพุ่นว่าอาจารย์ฮักก็อ่านของอาจารย์คนหนึ่งพูดเขียนออกมาวิธีเขาต้องต่อสู้เอาเป็นเอาตายไปยังลักษณะนี้แหละกับมารบ่แม่นแฮนพี่น้องบ่แม่นแนวนั้นการต่อสู้เพื่อให้ได้ไสยชนะพุ่นว่าบ่เขาต่อสู้นี่บ่แม่นเพื่อยัดเอาสิ่งเอาไสยชนะเลยพี่น้องพอไสยชนะเขาได้แล้วพระเจ้าให้เขาแล้วแต่เขาต่อสู้เพื่อประกาศข่มเสือของเขาเพื่อจุดยืนของเขาบอกว่าอันนี้เป็นจุดยืนของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเป็นมรดกของเขาไสยชนะเป็นมรดกของเขาแล้วมารบ่มีอำนาจแต่ต่อเขาในหนึ่งทีโมเตียวบท6ข้อ12พูดว่าให้ต่อสู้ด้วยข่มเสือเขาต่อสู้นี่บ่แม่นเพื่อเอาไสยชนะไสยชนะเขามีแล้วเพราะเพียงแต่เขายืนอยู่กับพันธสัญญาของพระเจ้ากับข่มเสือไสยชนะก็ปรากฏขึ้นเท่านั้นผู้ที่จะจัดการแม่นพระเจ้าเขาต่อสู้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าคบจริงมานั่นมันเป็นเสลยมันบ่ได้เป็นผู้ชนะเลยได้พี่น้องพระเจ้าปลดอำนาจมันแล้วเขาเป็นผู้อยู่ในไสยชนะเขาสิไปต่อสู้เอาเป็นเอาตายอย่างเนาะฉะนั้นเพิ่นว่าอาวุธของเขาบ่เป็นฝ่ายโลกพี่น้องกูจักบอกอาวุธของเขาเป็นพระคำของพระเจ้าอาวุธของเขาเป็นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นข่มเสือให้เขาใจคักซะเนาะในการต่อสู้นะและพี่น้องจือว่าพี่น้องต่อสู้มีอาจารย์หนึ่งเพิ่นเว้าเพิ่นเปรียบเทียบเพิ่นว่าม่านนี่เป็นเหมือนโตสิงที่เที่ยววนเวียนไปใน1ประตูเนาะบุญหาข้อ8เหมือนโตสิงที่เที่ยววนเวียนไปซอกหาคนที่มันจะกัดกินได้เหมือนโตสิงได้มันบ่แม่นโตสิงเด้พี่น้องมันเฮ็ดเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าสิงแห่งตระกูลยูดาห์แม่นพระเยซูคริสต์เจ้ามือหนึ่งมีคนเอาตัวสิงมาให้อาจารย์หูบตัวสิงรอมาพวกหนึ่งเอามาปาไว้มีผู้หนึ่งเขามาในห้องอาจารย์อาจารย์เป็นยังอาจารย์เอาสตานมาไว้นี่ตุกอาจารย์อาจารย์ว่าอยู่ใส่สตานมาอันนี้ตัวสิงเขาเข้าใจผิดเนาะให้ระมัดระวังเด้ออ่านพระคัมภีร์ให้เข้าใจคักเพิ่นว่าซาตานน่ะเหมือนมันบ่แม่นตัวแท้มันเหมือนซื่อมันแผดเสียงพี่น้องมีอาจารย์หนึ่งเพิ่นบอกว่ามันแผดเสียงมีผู้หนึ่งหลงแลนเข้าไปญาติแล้วแลนเข้าไปหามันมันดึงดูดเข้าไปหามันเข้าไปฮอดเลยเห็นมันแผดเสียงอยู่ไปเบิ่งบ่มีแขวเลยเป็นสิงเถ่าแขวหล่นหมดเลยเล็บก็หล่นหมดเลยสิงตัวนั้นน่ะหักเสียงมันดังๆคือสิงหนุ่มเลยสิงคนจริงซาตานแบบนั้นแหละพี่น้องคณะหูจักแบบนั้นเขาจะบูญาติมันได้มันบ่มีอำนาจเลยจะแตะต่อเขาเนาะบ่มีสิไปต่อสู้เอาเป็นเอาตายบ่แม่นการต่อสู้นี่เขาต่อสู้อาวุธของเขาแม่นพระคำของพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้าอาวุธที่เขาใส่เนาะสิ่งที่จะใส่นั่นก็มีแต่ปากและใจปากกาวและเสื้อในใจในพันธสัญญาหรือในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเหตุสำเร็จและเพื่อเขาประกาศอันนี้แล้วก็เสื้อในอันนี้สถานมันนี้เองเขาสั่งเนาะด้วยปากกล่าวพันธสัญญาของพระเจ้าและบอกว่าสถานถือปลดอำนาจเลยมึงบ่เป็นเจ้าของอีกมึงบ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งประกาศทั้งสิ้นเลยพี่น้องแล้วก็เสื้อไว้วางใจในสิ่งที่เขาได้สั่งไปแล้วตามพระคำของพระเจ้านั่นพี่น้องเท่านี้เอาสิเบิ่งว่าขอกระเจ้สวรรค์บัดนี้ภาคที่2นี่
ว่าจะสำแดงเป็นจริงใดโน่ใดแน่นอนพี่น้องอันที่หนึ่งนี่ต้องจือเลยขอกระแจสวรรค์นี่จะทำงานผ่านคมเสือของเขาของผู้สอบทำเลยฟังกันครับคือผ่านคมเสือของคนที่ได้รับการไถ่จากบาปกรรมแล้วคนนั่นบ่มีบาปกรรมคนนั่นเป็นผู้สอบทำแล้วขอกระแจสวรรค์นี่ทำงานผ่านคนนี้เนาะและคนนี้เขาก็รู้จักเขาจะยกสูงของภาษาญาและพระคำของพระเจ้าเสมอเนื้อเหตุผลของเนื้อหนังอาจารย์บอกจะบอกมนุษย์ของเนื้อหนังและของเสียงที่บ่มาจากพระเจ้ามันมีเสียงหลายๆคันเฮามีปัญหาอย่างเสียงมันมาดอกเห็นเฮาหวั่นไหวเห็นเฮาย่านกลัวเนาะเห็นเฮาย่านกลัวแต่ว่าให้เฮายืนอยู่เฮายกสูงพันธสัญญาของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าอันนั้นขอกระแจสวรรค์จะปรากฏเป็นจริงแล้วเขาจะได้เข้าไปอยู่บนสงบสุขของพระเจ้าเขาจะได้เข้าบทนั้นเขาจะบริเข้าถ้าเขาบ่มีความคิดนู่นนี่บทเรียนยังสำหรับพวกเขามื้อนี้ง่ายๆความสงบสุขนั่นพี่น้องหรือบนสงบสุขนั่นของพระเจ้านั่นเขาบ่สามารถสร้างเอาเองได้ในบทนี้เขาบ่สามารถสร้างเอาเองได้แม้พระเจ้าประทานให้เป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นมรดกของผู้สอบธรรมทุกคนฉะนั้นอันสำคัญเนี่ยคือความสอบธรรมถ้าเขาจะเข้าไปถึงบนนี้อันตมิตรความสอบธรรมพี่น้องต้องเป็นคนสอบธรรมพี่น้องจะใส่ข้อกระเจนั้นพี่น้องใส่มันจะปรากฏขึ้นและจะเหตุให้พี่น้องเข้าไปในบนสงบสุขของพระเจ้าผู้สอบธรรมสามารถเข้าสู่บนสงบสุขของพระเจ้าด้วยความเสื่อศรัทธาของตนเท่านั้นบ่มีอื่นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ให้ถ้าเขาบ่มีความเสื่อศรัทธาในพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าเขาจะบ่เห็นเรื่องนี้ให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนในวันนี้และอาจารย์จะภาวนาที่พระเจ้ารวมกันเนาะให้เรารวมใจกันพระบิดาของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของพวกเราและขอช่วยพวกเราที่จะเข้าใจนำพระทัยของพระองค์หลายขึ้นหลายขึ้นเพื่อพวกเขาจะได้เข้าไปในบ่อนสงบสุขที่ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้มอบให้เป็นมรดกของพวกในนั้นจึงขอบพระคุณพระองค์สำหรับบทเรียนอันประเสริฐนี้ที่พระเจ้าได้ประทานให้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักถึงว่าเขาเป็นคริสเตียนหลายปีแล้วเขายังก็อาจจะเป็นเหมือนคนที่บูชาพระเจ้าหลายเถื่อเพราะเขาลืมว่าเขาเป็นผู้สอบธรรมเนาะและเขาก็ได้รับข้อกระแจของสวรรค์เฮาก็บ่จักสิ่งเหล่านี้ถ้าพี่น้องบ่มั่นใจอาจารย์ก็อยากเชิญชวนพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานมื้อนี้เนาะรับเอานํากันรับเอาสิ่งที่พระเจ้านํามาให้เฮาและสําหรับคนทั้งหลายที่ยังบ่ทันได้พบกับการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้เป็นผู้สอบธรรมยากรับเอาความสอบธรรมของพระเจ้าเนาะท่านโมเมนต์คริสเตียนว่ายังไงซะท่านอยากรับเอาท่านก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์อาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานไปถึงคำภาวนาอธิษฐานกับพี่น้องก็ยอมมือกับหลับตาสุดท้ายว่าอาเมนคำว่าอาเมนนั้นหมายความว่าเป็นจริงแล้วโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นจริงแล้วเนาะก็จบเวลานั้นขอเชิญพระอยากภาวนาอธิษฐานภาวนาบ่อยากภาวนาอธิษฐานก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเว้านำหลังอาจารย์จะเว้าก่อนคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าอยู่ในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแซงเหตุให้เจ็บป่วยเหตุให้ขัดขืนเหตุยังบุกขึ้นบุกเกินหลายคนนั่นอีกโรคระบาดก็รบกวนชีวิตเหตุให้ย่านกลัวเหตุให้กังวลพวกขน้อยผู้ว่าในโลกนี้มารซาตานก็พยายามที่จะควบคุมมนุษย์ไว้บ่ให้ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าตนเองมีอิสรภาพขน้อยได้ฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีในโลกนี้เพื่อปลดปล่อยกอบกู้เอามวลมนุษย์จากสิ่งสัวให้ที่กล่าวมานั้นและประทานความสอบธรรมให้แก่เขา
ประทานชีวิตของพระเจ้าให้เขาประทานขอกระแจสวรรค์ให้เขาเพื่อให้เขาได้เขาในบ่อนสงบสุขของพระเจ้าบัดนี้ขน้อยขอเปิดใจรับเอาสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ได้ทำแล้วที่ไม่กังเขนมาเป็นของขน้อยทันทีในเวลานี้และขอเปิดใจต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นเจ้าของความสงบสุขนั้นเขามาอยู่ในชีวิตของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบใจที่พระองค์ได้ประทานความสงบสุขนั้นให้แก่ขน้อยแล้วในเวลานี้ขอกระแจสวรรค์ขน้อยได้รับเทมารซาตานผีปีศาจแตะต้องขน้อยบ่ได้อีกขน้อยได้เข้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วและขน้อยมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแล้วได้เข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของขน้อยป้องกันรักษาขน้อยขน้อยจึงขอบใจพงสำหรับพระเมตตากรุณานั้นที่ขน้อยได้รับในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบรรดาท่านบรรดาพี่น้องถ้าพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานที่อาจารย์กล่าวไปนี้พี่น้องก็เป็นคนสอบธรรมและพี่น้องก็ได้รับขอกระแจจากสวรรค์และพี่น้องจะสามารถมีสิทธิ์ทันทีเข้าไปบ่อนสงบสุขของพระเจ้าที่ประทานให้และความวุ่นวายความกังวลจะหมดไปความย่านจะหมดไปจึงให้พระพรนั้นสันติสุขของพระเจ้าความสมสินยินดีความปลอดภัยในชีวิตสติปัญญาพลังอำนาจฤทธิ์เดชสำแดงออกในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนโดยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความงามก็จะโบเลียวกับคืนหลังก้าวไปตามไปเราวิญญาณเข้าปราศรีเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจังหวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาSunday